ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้มีของแต่ว่าอาจจะแปลกหน่อยวันนี้เราไม่มาเจอกันโบโบนะคะเปลี่ยนสไตล์วันนี้ก็เป็นเจอร์มันเชพเพิร์ดนะคะที่เห็นนี่อยู่นี่นะคะคือจะเป็นเยอรมันเชพเพิร์ดขนยาวนะคะคือเท่าที่เห็นทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นคือเป็นแบล็กแทนหมาสุนัขตำรวจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่คนเห็นกันในบ้านเราทั่วๆไปอ่ะนะคะแต่เนี้ยจะสีดำสนิทเลยนะคะเราเคยเข้ามารอบนึงแล้วเราเคยเข้ามารอบแล้วหมดไปแล้วแต่ตอนนี้เราเข้ามาใหม่ขนยาวกว่าเดิมนะคะอาจจะโชว์แค่2ตัวนะคะแต่จริงๆมี4ใช่ค่ะมี4ตัวนะคะเราก็มีลูกค้าฟิลิปปินส์จองเราแล้วคู่นึงนะคะที่จะส่งไปฟิลิปปินส์เดือนหน้าจะโชว์ว่าหน้าเครื่องบินไปเที่ยวฟิลิปปินส์ยังไงแหมได้ขึ้นเครื่องบินอีกแล้วเดี๋ยวบินไปส่งเองนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เราจะบินไปส่งเองนะคะบางคนถามว่าเอ๊ะเชพเพิร์ดขนยาวเนี่ยมันต่างกันยังไงกับเชพเพิร์ดหรืออันเซเชียนซึ่งที่พี่เรียกเยอรมันเชพเพิร์ดเนี่ยอาจจะเป็นภาษาทางการนะคะแต่คือเรียกอันเซเชียนก็ได้เหมือนกันแต่ขนยาวต้องเรียนงี้ว่ามันมี2แบบคือขนยาวที่เป็น FCI อ้าวเหรอครับใช่ใช่อันนี้คือเป็น FCI ให้ความรู้หน่อยเป็น FCI นะคะแล้วก็มีเป็นคลับก็คือคุณไม่สามารถประกวดกับพวก FCI ได้เพราะสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดเนี่ยเป็นสุนัขที่ขึ้นทะเบียนกับ FCI คนถามว่า FCI คืออะไร FCI คือสมาคมที่สุนัขทั่วๆไปมาตรฐานขึ้นได้โดเบอร์แมนเกรเดนอันเทเชียนบีเกิลอะไรทั้งหลายที่เรารู้จักกันคือสมาคมหลักเลยเยอรมันเชพเพิร์ดขนยาวมันก็จะขึ้นได้ทั้งกับใน FCI หรือว่าคลับของประเทศนั้นๆอ๋อคลับนี่ความหมายของคลับไม่ใช่ว่าเป็นพันธุ์อื่นคือพันธุ์อาเซียนเหมือนกันใช่ของกลุ่มประเทศนี้ใช่ค่ะเช่นอย่างชุดนี้จะมาจากโปแลนด์ก็เขาจะมีคลับของโปแลนด์นะคะที่ขึ้นเฉพาะขนยาวไม่ของเราอันนี้เป็น FCI ไม่ต้องขับแล้วใช่ไม่ต้องขับแล้วเพราะว่าสามารถมาขึ้น FCI บ้านเราได้นะคะใช่ต้องบอกว่าหาค่อนข้างยากเพราะจริงๆเนี่ยดำขนยาวเนี่ยจะตัวใหญ่คุณเป้เห็นไหมว่ามันใหญ่นี่กี่เดือนพี่นี่ประมาณสุนัขประมาณ7เดือนตัวมันจะใหญ่กว่าอย่างขนสั้นซึ่งก็นิยมนะบ้านเราหาค่อนข้างยากที่สวยๆลูกค้ามาเจอที่ร้านไงแล้วบอกว่าเรามีตัวนี้นะลูกค้าเป็นคนฟิลิปปินส์ดีใจแบบสนใจผมก็นึกว่าล้อเล่นเฮ้ยเอาจริงเว้ยใช่เอาจริงคุยถูกคอเดี๋ยวต้องบินไปส่งเองใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนักนะคะกับขนยาวอย่างนี้ซึ่งบางครั้งยาวเนี่ยแต่มันยาวไม่มากแต่ชุดนี้ยาวมากๆต้องบอกว่ายาวหนานะคะแล้วก็ตัวใหญ่ใครมีออเดอร์ด่วนใครอยากสั่งสุนัขอะไรนะคะเราออเดอร์ด่วนให้ได้เลยนะได้ตลอดเลยนะใช่เพราะเราบินไปเองใช่2ครั้ง3ครั้งพร้อมคือบินให้ได้ตลอดนะคะส่วนโบโบเราก็ยังรักยังมีเหมือนเดิมนะคะใครสนใจยังไงก็แวะมาได้เหมือนเดิมนะคะที่เอเชียบิ๊กด็อกไปดูได้ที่JJ Potter Pet Shop นะคะบอกอีกทีร้านอยู่ตรงไหนคุณเป้โซน A นะครับ A1 A2 นะครับอยู่ตรงพระพรหมแล้วก็เดินเข้ามาโซนสัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเราจะเอาสุนัขเชพเพิร์ดดำอันนี้ไปโชว์ที่ร้านนะคะถ้าใครไม่มีเวลามาฟาร์มนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็โทรมาเพจเรายังอยู่คงเดิมนะคะเพจเอเชียบิ๊กด็อกทักทายกันมาได้นะคะคได้ยังไงวันนี้เราไปกันก่อนดีกว่านะคะถ้าสนใจไงโทรมาคุยนะคะทักกันมาในเพจได้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ